ให้กับคนเลยครับก็มีช่างภาพเปิดศึกการแข่งขันเทนนิสครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ WTA 250รายการ Ally Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ครับทางอารีนาหัวหินก็เลยไม่รอช้าครับรีบคว้า WTA 250นะครับได้เปิดการแถลงข่าวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนในการแข่งขันเทนนิส Thailand Open นะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิส Thailand Open ปีนี้นะฮะก็จะใช้ชื่อว่า Ally Thailand Open Presented by Qualcomm นะครับซึ่งทั้ง2บริษัทนี้นะครับก็ได้ให้เกียรติในการมาร่วมสนับสนุนการแข่งขันก็เลยใช้ชื่อว่า Ally Thailand Open Presented by Qualcomm นะครับก็เป็นรับเลยจาก Thailand Open ผู้ชายก็จัดมาประมาณ10กว่าครั้งตอนนั้นจัดที่กรุงเทพฯทุกปีเนี่ยจะจัดประมาณเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าเฉพาะปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันแล้วก็มีการรีเซ็ตโปรแกรมการแข่งขันจากสมาคมเทนนิสอาชีพผู้หญิงหรือ WTA เขาก็เลยได้เลื่อนโปรแกรมที่ควรจะต้องจัดมกราคม2025ให้มาจัดเป็นกันยายน2024ที่ติดต่อกันแต่ว่าเฉพาะปีนี้มีการจัด2ครั้งเพราะเลื่อนโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ปีนี้ก็ใช้ชื่อว่า Ally Thailand ก็คาดว่าคงใช้เงินไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนะครับก็เป็นร่วมกันจัดกีฬาดีๆให้กับประเทศไทยการแข่งขันของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้แฟนกีฬาและพี่น้องประชาชนเราก็จะไปจัดกันที่อารีนาหัวหินของนักกีฬาระดับโลกที่เกิดขึ้นที่จากการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นเกิดขึ้นที่อารีนาหัวหินเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากอารีนาหัวหินเรียกว่านักกีฬาดังๆของโลกเนี่ยที่เคยมาฝึกที่นี่แล้วก็ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยมีใครบ้างนะครับเขาก็บอกอย่างเนี้ยอย่างเหรียญทองโอลิมปิกคนเนี้ยนะครับนักกีฬาจากจีนเนี่ยชิงหวงเติ้งเนี่ยเตอร์นะครับผมก็ให้คุณประดอนร่วมกับลอนเทนนิสสมาคมใช่ไหมก็อาจจะมีวายการ์ดสี่ก็เหลือเอาก็จีน28วายการ์ดสี่แล้วก็มีมาจากรอบควอลิฟายเนี่ยจีนนะครับเพิ่งได้เหรียญเงินประเภทคู่ผสมจากโอลิมปิกมาแล้วก็เป็นแชมป์หญิงคู่ของเฟนโอเพ่นเมื่อปีที่แล้วเป็นถ้วยรางวัลที่ไม่ค่อยเห็นปลาวานทำไมต้องปลาวานเพราะในอ่าวไทยตอนบนบริเวณเพชรบุรีประจวบเนี่ยจะมีปลาวานบูด้าเป็นปลาวานบูด้าซึ่งนี้เหลือน้อยแล้วเราก็เลยเอาสัญลักษณ์ของอ่าวไทยตอนบนจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในความที่พร้อมมากตั้งแต่ต้นปีเราเตรียมมานะครับเราโชคเนื่องจากมาตรฐานของสนามเราเนี่ยมันเป็นระดับโลกถึงระดับออสเตรเลียโอเพ่นเราดีไซน์มาแบบนั้นนะครับเราโชคดีเราได้จัดงานต้นปีครับกีฬาเทนนิสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เล่นนะเราไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีเวทีที่จะสามารถที่จะขึ้นไปเก็บแต้มในระดับก็เปิดโอกาสให้เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนวงการเทนนิสไทยนะครับแล้วก็ให้ทำให้เยาวชนแล้วก็นักเทนนิสระดับอาชีพเนี่ยสามารถที่จะมีเวทีในการที่จะเก็บแต้มไปแข่งขันในรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะสามารถเรียนรู้เรื่องทักษะแล้วก็สามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดในการเป็นนักกีฬาเทนนิสได้นั่นเองนะครับประสบการณ์ที่มีน้อยกว่าเขานะก็ทำให้น้องแพ้ไป3เซตแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องได้เรียนรู้ได้แล้วเป็นนักเทนนิสคนแรกที่ปีนี้ทั้งปีได้เล่นในควอลิฟายครับการหาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ในแมตช์แข่งขันนะครับก็แน่นอนว่าคนนี้เป็นความหวังของวงการเทนนิสไทยแล้วก็ทุกคนก็เชียร์น้องว่าหุ่นรูปร่างดูจากจอแล้วก็ถือว่าเป็นไอเนสซี่มีความแข็งแรงแล้วเกมสไตล์การเล่นก็ถ้านึกถึงถ้านึกไม่ออกต้องนึกภาพพาราดอนแต่ก่อนนะผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์คือดีมากก็เลยตัดใจเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่16นะครับวันจันทร์ที่16ในพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดต่อเนื่องทุกวันนะครับนี่แหละครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็มันจะเกิดขึ้นนะวันที่14ถึง22ขออนุญาตนะครับนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับประชาชนขออนุญาตช้ำค่ะโทษด้วยนะขออนุญาตกดไลค์กันนิดนึงครับนะครับตามจับทำภาพอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SCBX จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์